าค่ะและไก่พรนพรัตน์นะคะค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการมั่งมีสีสุขสุดสัปดาห์เราสองคนอีกแล้วนะคะกับเรื่องราวที่พี่กุ๊กไก่เรียกเสมอว่าเป็นมูเตลูตัวพ่อตัวแม่ดวงฮวงจุ้ยทุกศาสตร์ที่จะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านของคุณท็อปค่ะบ้านรามินทานเองนะคะแล้วก็อาจารย์โกวิทรอดเรืองก็ยังคงที่จะมาช่วยเรานะคะดูเกี่ยวกับฮวงจุ้ยดูเกี่ยวกับเรื่องราวว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันอีกบ้างใช่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะไปกันที่ห้องไหนจะไปกันที่ส่วนไหนของบ้านเดี๋ยวรอติดตามละกันค่ะค่ะแต่ว่าช่วงแรกเรารออยู่แล้วเนาะกับช่วงจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วและสำหรับช่วงแรกของเราจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วนะคะตอนนี้แพรวและพี่กุ๊กไก่ก็อยู่กับอาจารย์โกวิทรอดเรืองแล้วสวัสดีอาจารย์โกวิทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หลากหลายข้อเลยที่บอกว่าเป็นความเชื่อที่บางทีก็น่าจะจริงแหละแต่บางทีก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นกันดีกว่านะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของหัวเตียงค่ะเขาบอกว่าหัวเตียงเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องแข็งแรงเป็นส่วนที่จะต้องแบบว่าหนักแน่นค่ะถ้าทำจากไม้หรือว่าบุด้วยนวมเนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะเป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแรงแล้วก็ความอ่อนโยนเอาไว้ด้วยกันจะทำให้เป็นพลังห่วงจุ้ยที่ดีอันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วคะอาจารย์ไม่จริงครับอ๋อไม่จริงนะจ๊ะไม่ได้เน้นที่วัสดุค่ะเน้นที่ผนังครับค่ะคือหลังอิงภูหลังพนักของเตียงเนี่ยหัวเตียงจะต้องเป็นทึบค่ะนะฮะแน่นตันห้ามเป็นหน้าต่างค่ะห้ามเป็นวัสดุที่โปร่งใสไม่ได้ถือว่าขาดบารมีค่ะนะครับงั้นวัสดุอะไรก็ได้ที่เป็นหัวเตียงค่ะนะครับเพียงแต่ว่าหัวเตียงเนี่ยอย่าวางของให้มันละเกะละกะนะฮะสังเกตไหมฮะอะไรแต่อะไรวางเต็มหมดบางทีพระพุทธรูปไอ้พระเครื่องก็ยังวางเลยซึ่งไม่สมควรไงค่ะถูกไหมครับเศษกระดาษบ้างทิชชู่วางกันเกลื่อนหมดนะใช่อย่างนี้ถือว่าผิดหลักหัวเตียงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เน้นที่วัสดุแต่ไม่ควรรกอะไรไม่ควรรกมากกว่าแล้วก็เน้นที่ทิศทางค่ะนะครับคนเกิดปีอะไรควรจะหันหัวเตียงไปทิศอะไรค่ะอย่างนี้เราเน้นตรงนี้มากกว่าค่ะนะครับโอเคดังนั้นแปลว่าข้อนี้นะคะมั่วนะคะค่ะข้อต่อมายังคงอยู่ที่เรื่องเตียงค่ะอาจารย์ค่ะเตียงที่ดีเนี่ยจริงหรือเปล่าที่จะต้องยกสูงขึ้นหน่อยนึงเพื่อให้ด้านล่างเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทางเดินของพลังงานที่ดีรวมไปถึงใต้เตียงเนี่ยก็ไม่ควรมีลิ้นชักเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นที่ที่พลังงานดีเนี่ยจะไหลเวียนเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรมีลิ้นชักให้วุ่นวายเรื่องนี้จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วจริงครับ24-25ค่ะ24-25นิ้วครับควรจะยกสูงขึ้นมาประมาณ24-25 นิ้วหรือ2ไม้บรรทัดค่ะโอเคเป็นสูตรเป็นสูตรมาตรฐานค่ะถ้าสูงเกินกว่านี้หล่นครับอันตรายมีหลายคนแล้วที่ลงจากเตียงแล้วน็อกค่ะนะฮะต้องเข้าโรงพยาบาลตั้งนานเนี่ยค่ะหายปลาหักก็มีนะครับเตี้ยเกินไปก็ไม่ดีค่ะไม่มีเตียงก็ไม่ได้ยากมีคำพูดว่ายากดีมีจนต้องมีเตียงนอนค่ะนะครับอย่านอนกับพื้นเพราะการนอนกับพื้นเนี่ยจะได้พลังที่ไม่ดีจากข้างล่างเขาเรียกพลังชีที่ไม่ดีนะครับจะทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บชีวิตคุณจะตกต่ำถ้าคุณไม่นอนเตียงค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงต้องมีเตียงและสูง2แม้บรรทัดกำลังดีกำลังดีแล้วเรื่องของลิ้นชักล่ะคะอาจารย์ลิ้นชักนี่มีได้ครับแต่เพียงแต่ว่าอย่าไปอุดตันข้างล่างโอเคและเน้นที่ว่าหญิงมีครรภ์หญิงมีครรภ์เนี่ยอย่าไปกวาดอะไรใต้เตียงค่ะนะครับเดี๋ยวลูกแท้งค่ะและอย่าเอามีดทุกชนิดมีดปังตอมีดอะไรวางไว้ใต้เตียงเดี๋ยวคุณก็แท้งเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นคือมีลิ้นชักได้แต่อย่างที่บอกจะต้องยังมีที่ให้พลังงานดีๆฟลูด้วยแต่ว่าอย่าเกะกะเวลาลงค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปลายเตียงเนี่ยอย่ามีกระจกค่ะหัวเตียงอย่ามีกระจกค่ะปลายเตียงอย่ามีนาฬิกาค่ะเพราะเร่งวันตายโอ้โหพึ่งรู้กับเอาออกนะคะค่ะมีใครที่ปลายเตียงมีนาฬิกาค่ะเอาออกค่ะนะคะเพราะเป็นการเร่งวันตายก็ทุก TikTok ทุก TikTok ก็จะได้ว่าคุณแก่ไปทุกวันเฟี้ยงทิ้งให้หมดมันควรวางให้ถูกจุดโอเคนาฬิกาควรวางให้ถูกจุดใช่ไหมและที่สำคัญคือเตียงนอนเนี่ยข้างบนอย่ามีคานค่ะและบนเหนือเตียงนอนเนี่ย
ไม่ควรจะเป็นไฟนีออนเพราะไฟนีออนเนี่ยจะมาตัดท้องคุณทำให้คุณเป็นโรคกระเพาะโอเคนะฮะไฟนีออนมาตัดตรงทีสระคุณจะปวดทีสระถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นไฟที่สลัวสลัวห้องนอนเนี่ยคือนอนเป็นนอน คือพลังหยินเพราะฉะนั้นจะต้องไม่หยาบแสงอย่ามากนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเจอหลายบ้านบนเพดานชอบทำเป็นหลุมนั่นคือโลงศพอันนี้คือร้ายแรงเจอเยอะเจอเยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดผ้าปูที่นอนกับผ้าห่มห้ามห่มผ้าขาวห้ามห่มเพราะว่ามันเป็นศพใช่ไหมเป็นศพโรงแรมนี่เจอเยอะใช่ไหมฮะเหมือนกับเลขบรรทายแขกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะผ้าขาวนี่คือผ้าคลุมศพค่ะไม่ดีครับแต่ผ้าปูที่นอนได้ครับข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องของตำแหน่งเตียงค่ะเขาบอกตำแหน่งเตียงนี้นะคะต้องวางให้ห่างจากประตูให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ทะแยงมุมนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องไม่ใช่แนวเดียวกับประตูที่สำคัญเนี่ยเวลาเราอยู่บนเตียงเนี่ยจะต้องมองเห็นประตูด้วยถึงจะเป็นพลังงานที่ดีอันนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์จริงครับโอ้จริงครับจริงยังไงคะแต่ว่าไม่จริง 100% ครับค่ะนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าบุคคลคนนั้นเกิดปีนักษัตริย์อะไรนะฮะแล้วก็หันหัวเตียงไปทางไหนแล้วควรจะอยู่ส่วนไหนของห้องแต่อย่างน้อยเนี่ยหัวเตียงจะต้องชิดฝาผนังถ้าเกิดหัวเตียงเนี่ยหรือตัวเตียงเนี่ยมาอยู่ตรงกลางห้องเขาเรียกว่านอนแบบปล่อยเกาะชีวิตคุณจะโดดเดี่ยวแล้วเอาค่ะเราเน้นตรงนี้ครับแล้วการที่บอกว่านอนให้ตรงประตูนี่ถูกต้องครับคืออย่าตรงประตูถ้าเท้าเราออกนอกประตูนี้มันก็เหมือนเราหามคนตายออกไปนอกบ้านหามจบไปอย่างนั้นนะครับอย่างนี้ถือว่าถูกต้องแต่ยังไงก็ตามแต่การที่มองนอนที่มุมทะแยงเนี่ยก็คือใช่ค่ะนะครับก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นที่ใครเข้ามาได้แต่ถ้าเรานอนติดกับฝาที่เปิดประตูเนี่ยเราถือว่านอนไม่หลับสิครับเวลาใครเปิดทีนึงก็ปึ้งชนเราทีทีหนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นศีรษะของเราไม่ควรนอนที่ผนังเดียวกับทางเข้าค่ะโอเคอ่ะสรุปว่าจริงครึ่งนึงจริงครึ่งไม่จริงครึ่งนึงค่ะข้อต่อไปห้ามมีโทรทัศน์ในห้องนอนเพราะจะรบกวนการนอนเรื่องนี้จริงหรือไม่คะอาจารย์จริงครับอืมค่ะนอนคือนอนค่ะนอนนี่ต้องนอนให้หลับสนิทค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีไลน์อยู่ในห้องเล่นไลน์เล่นเฟซนะเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีทีวีมีอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายถือว่าเป็นความโง่อย่างยิ่งเพราะว่าคุณจะทำลายสุขภาพของคุณคุณจะอายุไม่ยืนนะครับเพราะฉะนั้นโทรทัศน์อย่าวางโดยเฉพาะวางตรงปลายเท้าเวลาคุณหลับเนี่ยโทรทัศน์เนี่ยเท้าคุณจะลอยไปที่โทรทัศน์แล้วมันเป็นสิริมงคลไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาไว้เลยครับมีนี้พอมีวิธีแก้ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยในห้องคอนโดก็มีพื้นที่จำกัดอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ดีครับวิธีแก้คือคุณก็ดูไปแต่คุณเลิกดูแล้วเอาผ้าคลุมครับง่ายๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวไม่งั้นเท้าคุณจะลอยมาที่หน้าคุณในเวลาหลับเพราะมันก็จะสะท้อนมาใช่ครับค่ะกำลังจะถามต่อเรื่องของเงาสะท้อนเหมือนกันเลยความเชื่อที่ว่าปลายเตียงเนี่ยไม่ควรมีกระจกค่ะที่จะเหมือนกับมองให้เรามองเห็นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตู้เสื้อผ้าด้วยก็ไม่ควรมีกระจกแปะอยู่หน้าตู้คือถ้าจะมีเนี่ยก็ควรจะหลบอยู่เรื่องนี้จริงหรือไม่คะอาจารย์เพราะว่าคนเราหลับเนี่ยพอหลับไปเนี่ยเหมือนวิญญาณจะไปเที่ยวจะท่องเที่ยวแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าเราจะยู่ยี่เหมือนคนคุณไม่ได้เมคอัพเลยใช่ไหมครับพอคุณลืมตาขึ้นมาคุณมองเห็นหน้าคุณในกระจกปั๊บบางทีคุณนึกว่าผีมาปรากฏนะถูกไหมค่ะก็เรื่องอย่างนี้แหละครับคือมันเหมือนเป็นการว่าเห็นวิญญาณไม่ดีไม่ดีแล้วก็เหมือนเห็นคนแล้วตกใจผวาเลยนะครับตื่นขึ้นมาเห็นกระจกมันอยู่ตรงนี้เองค่ะแล้วเขาบอกว่ายังมีความเชื่อด้วยค่ะอาจารย์ที่บอกว่าถ้าเห็นกระจกมีกระจกอยู่ปลายเท้าที่เตียงนอนเนี่ยจะทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องมือที่3จริงหรือไม่คะอันนี้เป็นความเชื่อค่ะความจริงแล้วเนี่ยเพดานมากกว่าเพดานติดกระจกค่ะเนี่ยเรามือที่3มาแน่จะถามต่อก็เก่งเกินเลยแล้วก็มีกระจกมากเกินไปในห้องนอนไม่ดีไม่ดีครับอันนี้มือที่สามมาแน่ดังนั้นกระจกควรจะมีอยู่แค่ที่โต๊ะเครื่องแป้งอย่างเดียวใช่ฮะโต๊ะเครื่องแป้งอย่าอยู่ปลายเท้าโอเคแล้วก็ไม่อยู่ข้างบนตู้เสื้อผ้าถ้ามีกระจกต้องเอาผ้าปิดค่ะเท่านั้นเองค่ะเลิกใช้ก็ปิดใช้ก็เปิดแค่นั้นแค่นั้นเองนะฮะเพราะกระจกเนี่ยเป็นความร้ายกาจมากในทางฮวงจุ้ยเขาบอกว่าที่วางกระจกต้องคำนวณว่าวางตรงไหนถึงจะเกิดสิริมงคลค่ะนะ
ครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของการวางเตียงนอนบ้านของเราเนี่ยก็จะมีคานใช่ไหมคะคานเขาบอกว่าอย่าวางเตียงนอนไว้ใต้คานบ้านเพราะจะทำให้รู้สึกกดดันจะทำให้รู้สึกไม่ดีเสียสุขภาพอันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วคะจริงครับค่ะจริงครับเพราะว่าคานเนี่ยมันจะกดทับทำให้เราเกิดความเครียดค่ะนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราชีวิตตกต่ำค่ะนะชื่อมันก็คานตลอดแหละค่ะไม่มีตลอดเนาะไม่ดีครับค่ะแม้กระทั่งตั้งตัวทำงานก็อย่ามีคานวิธีแก้ง่ายนิดเดียวทำฝ้าตีฝ้าปิดค่ะถ้าทำไม่ได้ให้ติดกระจกเงาสามแผ่น1 2 3บริเวณคาน1 2 3หัวกลางท้ายโดยใช้อัตราส่วน6 6 x 6นิ้ว6 x 6นิ้วให้หาร6โอเคหมายถึงว่ากระจก6นิ้วหรือว่าความหนาความกว้างความยาว6นิ้วแล้วก็ใช้กาว2หน้าแปะๆๆไปนะครับอันนี้จะแก้ได้ครับค่ะก็ใหญ่เหมือนกันเนาะแก้ครับค่ะนะคะถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจะได้ไม่ต้องไปทําฝ้าหรือไปทุบบ้านเพิ่มเติมไม่มีช่างแล้วเปลืองงบประมาณค่ะครับแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะความเชื่อต่อมาค่ะอาจารย์บอกว่าห้ามมีอะไรที่เกี่ยวกับน้ําอยู่ในห้องนอนน้ําตกน้ําพุหรือกระทั่งรูปภาพเกี่ยวกับน้ําเพราะว่าจะทําให้เหมือนการนอนเนี่ยไม่สงบสุขจริงมั้ยคะจริงครับแม้กระทั่งภาพทะเลภาพแม่น้ำอะไรต่างๆห้ามไว้ในห้องนอนเพราะธาตุน้ำนี่คือการลื่นไหลการนอนคือการนอนนิ่งสงบสงบเพราะฉะนั้นน้ำไม่ได้ครับเราไปในห้องนอนนี่อันตรายมากทำให้เป็นโรคหัวใจวายตายครับเพราะหัวใจที่เป็นธาตุไฟน้ำดับไฟนอนหลายตายเลยนะเอาภาพดำน้ำน้ำทะเลอะไรอะไรตู้ปลาไปวางในห้องนอนเนี่ยตายแน่นอนเพราะทำลายหัวใจเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะและความเชื่อสุดท้ายค่ะบอกว่ารอบเตียงห้ามมีของวางเยอะแยะจนรกเพราะว่าจะทำให้ชีวิตเนี่ยยุ่งเหยิงจัดการอะไรไม่ได้รวมไปถึงเตียงนอนเนี่ยก็ไม่ควรชิดติดผนังเพราะว่าจะทำให้รู้สึกอึดอัดไม่มีพลังงานที่ดีในการดำเนินชีวิตค่ะคือไม่ชิดติดผนังเนี่ยก็คือสองข้างเนี่ยนะฮะจะต้องเว้นไว้อย่างว่า50เซน50เซนข้างซ้ายติดข้างขวาไม่ให้ติดข้างขวาแต่คนข้างขวาก็ลงสะดวกกว้างยาวไม่จำกัดแต่ข้างซ้ายเนี่ยจะต้อง50เซนเสมอเวลายามฉุกเฉินเนี่ยจะได้ลงปั๊บเลยนะมันก็ต้องกระโดดข้ามไปคนที่อยู่ทางขวาพอดีเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอะไรตรงนี้นะฮะอันนี้จริงครับจริงแต่การที่มีของรกรุงรังมากเกินไปก็ไม่ดีก็จริงครับค่ะเพราะว่ามันทำให้ของไล่คนแล้วทำให้คนเนี่ยพลังตกต่ำครับค่ะเขาเรียกว่าอุดตันครับค่ะแสดงว่า2ข้อนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็สัมพันธ์โดยตรงกับความยุ่งเหยิงในชีวิตใช่ครับนะคะทั้งเรื่องของความรกเต็มไปหมดรอบเตียงแล้วก็เตียงก็ควรออกมา50เซนแต่การวางตำแหน่งห้องนอนต้องคำนวณจากหลักวิชานะครับหลักวิชาดาว8ทิศโค้งขวยก็คือว่าจะต้องอยู่ในห้องที่เป็นคำว่าเอียงนี้เทียงอุยพวกคุยคะอะไรทำนองนี้นะครับจะไปดูห้องเจาะเมียหรือว่าโง่กุ้ยลักสัวอะไรพวกนี้ต้องมนุษย์เราต้องนอนในห้องที่ดีซะก่อนค่ะแล้วค่อยเลือกวางอย่างอื่นครับอโอเ คเริ่มต้นที่การวางของห้องก่อนแล้วค่อยนำไปสู่การจัดวางอื่นใช่ครับนะคะโอเคอ่ะช่วงแรกไปแล้วเรียบร้อยใช่แล้วค่ะกับจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วเองนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะไปดูรอบๆ บ้านกันต่อแต่ว่าเราจะไปดูส่วนไหนเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะในช่วงหน้าค่ะค่ะ